ชื่อสราแก้วไม่นานก็คอนเซ็ปต์ของผมก็จะได้มาจากโลเคชันนะครับคือโลเคชันมันจะอยู่แถวอาคารวิศวะเครื่องกลนะครับคือโลเคชันตรงนี้มันมีข้อดีอยู่ที่มันจะเป็นอาคารที่มันจะมีช่วงมันจะมีเงาพาดผ่านอาคารตรงนี้ครับคือมันจะได้ร่มเงาตลอดทั้งวันก็บริเวณตรงนี้มันจะเป็นเหมือนช่องลมนะคือจะมีอาคารวิศวะอยู่สองข้อเนี้ยครับแล้วก็จะมีลมโผล่ผ่านตลอดครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับศาลารอรถไฟฟ้าคือผมคิดว่าจะให้งานนี้เป็นเหมือนกับจุดรอรถไฟฟ้าจุดหนึ่งด้วยครับก็รู้จักบริบทแล้วมันจะมีต้นไม้อยู่เยอะครับคือทางด้านทิศนี้คือโดนแดดเยอะครับก็จะมีต้นไม้บางช่วยบางแดดผมเลยคิดว่าจะดึงต้นไม้ภายในอาคารให้เป็นส่วนหนึ่งของงานเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการแยกแมสออกจากกันนะครับคือเพื่อจะได้สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับคนที่ใช้อาคารแล้วก็มีการปรับอุณหภูมิธรรมชาติโดยรวมก็น้ำพุแล้วก็หล่อก่อนนะครับเวลาลมพัดผ่านเข้ามาอุณหภูมิที่ได้ก็จะส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ก็จะเป็นพวกระบบมือถือระบบอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นพวกป้องกันแดดครับเปิดไฟปิดไฟอะไรประมาณพวกนี้เซ็กชันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงพวกระดับต่างๆที่ของอาคารครับโดยลมที่ผ่านมาทางด้านช่องอาคารก็สามารถเข้าไปในอาคารได้ทางช่องเปิดทางด้านบนนะครับส่วนแบนนี้ก็แบนนี้จะวางให้ทางเดินนะครับเป็นตัวช่วยในการป้องแดดส่วนหนึ่งครับโดยจะมีระเนงด้านบนนะครับส่วนหน้านี่จะเป็นส่วนของคาเฟ่ครับโดยคาเฟ่จะดึงให้มีน้ำเข้ามาข้างในแล้วครับโดยในส่วนคาเฟ่สามารถมองต้นไม้ได้และในส่วนมีติ้งรูมนี่ก็จะอยู่ด้านซ้ายครับเพื่อจะสร้างความเป็นส่วนตัวโดยที่ยิ่งลมจะเปิดมองที่กว้างเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็มองเห็นได้ในส่วนรูปด้านก็จะเปิดพวกช่องเปิดที่เป็นกระจกในทิศเหนือกับทิศที่ไม่โดนแดดคือจะเป็นกระจกส่วนใหญ่ส่วนทิศใต้ก็จะเป็นเชื้อเพลิง